ส่วนเกษตรกรที่จังหวัดสงขลาครับก็รู้จักวางแผนปลูกพืชตามฤดูกาลด้วยการปลูกพริกหอมเหลืองในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับเพราะว่ามีพริกออกสู่ตลาดน้อยจึงเป็นที่ต้องการของตลาดจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบไม่อั้นนะครับแถมยังได้มูลค่าเพิ่มเท่าตัวด้วยใช้เนื้อที่เพียง2งานในช่วงฤดูฝนนะครับปลูกพริกหอมเหลืองนอกฤดูกาลในพื้นที่หมู่4บ้านหัวถิ่นตำบลพางยางอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับประกอบกับเลือกพื้นที่ที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงนะครับเพื่อเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมด้วยการปลูกพริกในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับทำให้ได้ราคาที่สูงกว่าการปลูกในช่วงฤดูกาลปกติมากกว่าเท่าตัวเลยครับได้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ90วันก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้จากการดูแลก็ให้ปุ๋ยตามรอบนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้ครั้งแรกเนี่ยมากกว่า500กิโลกรัมหลังจากนั้นนะครับจะเก็บผลผลิตได้20วันต่อ1ครั้งแต่ละครั้งจะเก็บได้500ถึง800กิโลกรัมทำให้มีผลผลิตส่งขายได้อย่างต่อเนื่องนางรุ้งตะวันช้างสามนะครับบอกว่าพริกหอมเหลืองมีตลาดหลัก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นิยมใช้พริกหอมเหลืองนะครับเนื่องจากมีความเผ็ดจัดแล้วก็หอมด้วยตลาดต้องการไม่อั้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับที่ส่วนใหญ่จะงดปลูกพืชผลกันและบางพื้นที่พริกก็เน่าเสียจากน้ำท่วมด้วยก็เลยหันมาปลูกพริกหอมเหลืองนอกฤดูกาลนะครับได้ทั้งราคาสูงด้วยปกติกันนะครับจะขายกิโลกรัมละ120ถึง150บาทแต่ว่าถ้าช่วงฝนตกชุกแบบนี้ราคาจะพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ250บาทนะครับถือว่าคุ้มค่ากับการดูแลครับตลาดแน่นอนค่ะคือตลาดภายในของโซนของภาคใต้ที่นิยมพริกหอมเหลืองค่ะแต่ถ้าว่าเป็นพืชที่ทำการส่งออกอีกขั้นหนึ่งก็คือพริกหอมเขียวซึ่งตามฤดูกาลตอนนี้หมดแล้วเพราะว่ากำลังเขาหมดก็จะเริ่มทำการเพาะปลูกพืชตัวใหม่ไปในกลุ่มของคนที่ปลูกพืชปลูกพริกหอมเขียวค่ะอย่างเช่นของที่สวนรุ่งตะวันก็คือการปลูกพริกหอมพริกเขียวมันก็หมดฤดูกาลก็จะมาปลูกผักคะน้าเพราะผักคะน้าแล้วก็ข้าวโพดตามหลังค่ะปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ครับมีการวางแผนก่อนปลูกกันโดยจะดูเรื่องของทิศทางการตลาดด้วยว่าพืชชนิดใดปลูกแล้วตลาดไม่มีปัญหาครับมีการพัฒนาจากปลายน้ำมาสู่ต้นน้ำซึ่งก็มองว่าส่วนใหญ่เกษตรกรนั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกการดูแลพืชผลกันอยู่แล้วแต่ที่ขาดนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนการตลาดจึงถือว่ามีความจำเป็นนะครับต้องมีการพัฒนาหาตลาดมารองรับให้ชัดเจนก่อนเพื่อลดปัญหาปลูกพืชแล้วขายไม่ได้ครับพริกหอมเหลืองนะครับที่ปลูกกันนอกฤดูกาลแบบนี้คุณผู้ชมมีตลาดหลักอยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักเลยครับทำให้ตลาดนั้นถือว่าทิศทางนั้นสดใสดีมากแล้วก็ที่สำคัญพอวางแผนปลูกแล้วพืชผลผลิตต่างๆจะไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับอันไหนต้องการมากช่วงนี้ก็ปลูกก่อนก็ทำให้ขายได้ราคาดีครับ